คนทุกคนทุกคนดูฉันอยากจะกรี๊ดให้เธออยากจะกรี๊ดดังๆนะถ้าไม่อายคนนะทุกคนคือบรรยากาศสิทุกคนนี่คือร้านเฉลิมไทยนี่คือปลาหมึกทั้งตัวทุกคนเมนูก๋วยเตี๋ยวต้มยำลพบุรีที่แบบว่าเดินมาเดินมาจากโรงแรมไม่ได้ไกลนะแต่ฉันเดินเองฉันเดินอ้อมฉันเดินมาจากโรงแรมJRD Grand จ้ะทุกคนตรงตั้งแต่ป่าหวายป่าตาลเดินมาชมวิวมานะฮะคนก็ขับรถมาแป๊บเดียวจ้ะทุกคนจากในเมืองแค่กิโลกว่าเองประมาณ800กว่ากับประมาณอย่างเงี้ยจากบ้านวิชาเยนสารพการไม่ไกลทุกคนแต่ฉันอยากเดินเพราะฉันไปพักที่ JRD Grand ซึ่งเป็นโรงแรมที่แบบทิวทัศน์บรรยากาศดีมากก็เลยต้องเดินชมเมืองมาจะเห็นอะไรที่คนอื่นเขาไม่เห็นเห็นป่ะจะมีที่ไหนทำแบบนี้ไม่มีดูก๋วยเตี๋ยวต้มยำนี่ก่อนเป็นปลาหมึกทุกคนเป็นแบบปลาหมึกปลาหมึกอันไหนอันไหนนี่นี่นี่แถวๆนี้นี่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 มีทั้งปลาหมึกนะฮะอันนี้เป็นเย็นตาโฟปลาหมึกก๋วยเตี๋ยวต้มยำปลาหมึกเห็นไหมทุกคนนะครับอ่ะดูเอาหน้าทานทั้งนั้นเลยเดี๋ยวดูบรรยากาศสิทุกคนอ้าฉันอยากกรี๊ดดูสิทุกคนติดกับโรงเรียนนานาชาติอยู่ตรงแถวตำบลวัดพรหมมาศตรงนี้ทุกคนโอ้ยตายดูบรรยากาศแบบนี้วิวล้านเลยวิวร้อยล้านเขาเรียกแบบนี้อร่อยไม่ล่าทุกคนดูหน้าตาหน้าอร่อยมาเดี๋ยวจะชิมนิดนึงก่อนแล้วกันเนาะเพราะมีคนมองว่าฉันพูดผิดพูดถูกเลยดูสิทุกคนนี่ปลาหมึกเป็นตัวเดี๋ยวต้องลง TikTok ด้วยนะฮะอร่อยไม่ต้องปรุงเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศไว้ก่อนเอาไอ้นี่ต้นอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าต้นเบาบับนะเนี่ยที่บ้านฉันมีเอานี่ต้นเบาบับเหรอมาได้ไงเนี่ยนี่ต้นเบาบับนี่ใช่ไหมต้นเบาบับต้นไม้ยักษ์นะเนี่ยว้าเราเจอต้นไม้ยักษ์เราปลูกอยู่ที่บ้านต้นไม้ยักษ์มาอยู่นี่ที่เฉลิมไทยทุกคนไปดูในร้านซะก่อนนะมีเซียมซีใต้ชามด้วยนะใครกินชามไหนจะมีหมายเลขเซียมซีทุกคนต้นเบาบับลูกต้นเบาบับนะฮะเนี่ยค่ะนะบรรยากาศดูสิอันนี้ก็จะมีหน้าวัวใบนะฮะแล้วก็มียกเป็นกลับไปแล้วนะชุดหนึ่งชุดอะไรลูกค้าแน่นร้านมากเลยถ่ายเก็บบันทึกมาฝากกันนะทุกคนข้างในจะเป็นห้องแอร์นี่ไงเซียมซีนี่เซียมซีนะฮะแต่ว่ามันจะเป็นใบที่ไม่ต้องยกนะถ่ายอีกรอบนึงอีกรอบนึงแอร์เย็นๆจะอยู่อย่างนี้ทุกคนบรรยากาศนะฮะจ้านะโปสเตอร์หนังไทยเก่าๆนะฮะเซียมซีใต้ชามนะทุกคนอ๋อหยุดทุกวันจันทร์อร่อยมากเมื่อกี้ชิมแล้วถ่ายก่อนจะไปกินต่อทุกคนนี่ให้ดูด้านหน้าอยากจะกรีดเราไม่เคยเห็นร้านแบบดีแบบนี้บรรยากาศแบบนี้เดินมานะทุกคนย้ำอีกทีนึงจากในเมืองประมาณ900เมตร800ก็เอาเป็น1,000เมตรแหละกิโลนึงอ่ะทุกคนนะสำหรับคนที่ไม่เคยเดินก็จะบอกว่าไกลนี่ก็ต้องเดินทางก็ต้องนักเดินทางสิทุกคนโอ๊ยตาฉันกรีดมากเลยเห็นต้นเบาบับด้วยเห็นชามยักษ์เห็นเซียมซียักษ์นะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือใต้ชามเราจะเซียมซีไปอัตโนมัติให้เราเลยนะเดี๋ยวจะยกทินเสร็จแล้วจะยกดูนะทุกคนฉันพูดดังมากไม่ได้ไงชุดนี้เพราะว่าคนเขาจะมองตกใจอันนี้ที่เที่ยวที่ประทับใจแต่วัดเสาธงทองอยู่ในเมืองเลยไปมาแล้วจ้ะเป็นเสาธงสีทองบ้านวิชาเยนเมื่อกี้เดินมาประมาณ1,000เมตรจากบ้านวิชาเยนนะมาร้านเฉลิมไทย1,000เมตรนะฮะอันนี้อนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์เมื่อวานไปมาแล้วที่ร้านบ้านไม้คาเฟ่นะฮะแต่ไม่ได้ไปนมัสการท่านไว้โอกาสน่าจะกลับมาเพราะว่ามันไปอีก400เมตรยังไม่ทันได้เดินนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเขาวงพระจันทร์นะอยู่ไม่ไกลจากเขาพระงามที่มีโรงแรม JRD Resort แต่เมื่อวานเนี้ยเราพักที่ JRD Grand นะเดินมาประมาณ6 7 8กิโลนะก็พยายามให้มันดูไกลๆเข้าไว้อะแต่เดี๋ยวมันไกลสำหรับคนที่ไม่เคยเดินไงนะเราเดินชมเมืองมาผ่าน5แยกผ่านนมไม่มี6ผ่านเชฟอั๋นตรงนั้นใช่ไหมฮะเดินมาเรื่อยๆนะฮะพอเดินเล่นไลน์มาเล่นมือถือมาก็ไม่ไกลเท่าไหร่ตลาดบนเมืองจะซื้อของฝากได้ทุกคนอันนี้ชื่อเพราะมากวัดมณีชลขันธ์เดี๋ยวต้องหาทางไปให้ได้น้ำตกวังก้านเหลืองอันนี้คือน่าจะติดหูคุ้นกับคนไทยอำเภออะไรเอ่ยต้องไปเช็คอีกทีนึงรู้จักแต่ป่าสักชนลสิทธิ์ทุกคนเดี๋ยวไปทานดีกว่านะฮะทุกคนมีต้นไม้ด่างด้วยนะฮะหงสาวดีด่างทุกคนว้าวสวยไหมหาดูยากนะมาที่นี่ก็ได้เห็นบรรยากาศอะไรที่หายากมีต้นเบาบับนี่ก็คุ้มนะทุกคน
บาบับเนี่ยจริงๆเขาน่าจะไปปลูกหน้าร้านเนาะจะเป็นแบบโอ้โหแลนด์มาร์คที่แบบเด่นมากๆเลยอ่ะมาดูกันอร่อยมากเลยขนาดเราเพิ่งชิมเมื่อกี้เองอ่ะยังไม่กินเต็มๆเลยนะทุกคนอร่อยอร่อยทุกคนจ้ะอร่อยจริงแต่ไม่ต้องปรุงจ้ะอืมอร่อยมากทุกคนจ้ะดูปลาหมึกสิดูปลาหมึกเป็นตัวๆเลยนะไข่ยางมะตูมทุกคนจ้ะคืออร่อยมากคือคำว่าอร่อยไม่ต้องบรรยายเนาะมันพอดีอ่ะจัดจ้านพอดีไม่เผ็ดไม่เค็มไม่หวานไม่เปรี้ยวจนเกินไปมันอยู่พอดีอยู่ในจานนี้ทุกคนอร่อยมากดูหน้าตาเมนูมีขนมถ้วยด้วยทุกคนขนมถ้วยดูสิเมนูทุกคนอลังการเดี๋ยวโพสต์คลิปนี้กับสเต็กก็มีนะทุกคนบรรยากาศจะเป็นแบบว่าชอบมากตรงนี้จะมีต้นเฟิร์นเห็นไหมพาต้นไม้เลื้อยขึ้นต้นไม้พันเห็นไหมฮะทุกคนสุดยอดนะ เดี๋ยวโพสต์ก่อนนะทุกคนคลิปนี้แล้วก็จะรับประทานเผื่อทุกคนนะครับเฉลิมไทยจากอยู่ที่แถวตำบลวัดคมมาแถวนี้เดินมาไม่ไกลนะฮะจากบ้านวิชาเย็นในเมืองลพบุรีนะจ๊ะถ้าเดินแล้วจะผ่านแม่น้ำสวยด้วยนะตรงนั้นจะมีแม่น้ำทุกคนเดี๋ยวขอทานก่อนนะทานก่อนนะทุกคนจ้าพูดอะไรไม่ถูกเลยวันนี้นะฮะนะ